เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปเดินดูงานตู้โชว์ของสะสมมัสไรเดอร์ในงานฉายภาพยนตร์รอบพิเศษชินมัสไรเดอร์นะครับเป็นของสะสมแบบรุ่นเก่าทั้งนั้นเลยเข็มขัดสวยดีพร้อมลายเซ็นคุณฟูจิโอกะของเล่นชินเจแปน Heroes Universe ก็มานะครับทั้ง Evangelion Rider หมายเลข1 Ultraman แล้วก็ Godzilla เก็บขัดงานดีจริงๆอยากได้เลยอ่ะยูรีมัส Rider หมายเลข1ของแรสำหรับนักสะสมแผ่นเลยนะครับภายในงานก็มีสินค้ามาขายด้วยเช่นกันทั้งเสื้อผ้าโปสเตอร์สแตนด์ที่จิ๋วหนังสือโฟโต้บุ๊กหรือสินค้าที่สำหรับผู้ซื้อตั๋วรอบพิเศษเท่านั้นที่ต่อแถวยาวไม่ใช่อะไรเขามารอถ่ายรูปทูช็อตกับมัสไรเดอร์หมายเลขหนึ่งตัวออริจินอลแบบ360องศาเดี๋ยวรีวิวภาพยนตร์มาในคลิปต่อไปนะครับ